สวัสดีครับเจอกับแปะอีกครั้งนะครับในแฟนตาซี800นะครับก็ยังไงฝากช่อง YouTube แฟนตาซี800เอาไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในทุกๆวันที่จะมาพบกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับโดยน้องเตริมี่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากแฟนๆทุกท่านนะครับใครที่อยากรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลก็กดติดตามกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแมตช์สำคัญอีกหนึ่งแมตช์ประจำฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลก็มาถึงแล้วนะครับการเปิดหลังแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังจับตามองนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชั่วโมงนี้ร้อนแรงเกินห้ามใจนะครับนักเตะทุกกลุ่มกำลังเล่นกันด้วยความฟอร์มยอดเยี่ยมระบบการเล่นลงล็อกนะครับของหน้ายิงระเบิดเถิดเทิงเออร์ลินฮาแลนด์นะครับการสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกจับพักเพื่อเก็บไว้สำหรับความสดๆเพื่อเกมนัดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอาวุธหลักที่จะเอาไว้โจมตีลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลเองสภาพความสมบูรณ์ของทีมก็ยังทรงๆนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าสังเกตเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งลุยส์อาร์สนะครับแล้วก็เควนอเล็กซานเดอร์อาร์โนบาดเจ็บต้องพักกันไปสักช่วงหนึ่งอาจจะมีนักเตะหลายๆคนที่กลับมาแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่เกมนี้นะครับน่าจะมีการโรเตชันจากเกมที่เพิ่งเอาชนะทางด้านกลาสโกว์เรนเจอร์มา7ประตูต่อ1นะครับมาดูกันว่าแอดดี้โรเบอร์สันนะครับจะกลับมายึดตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงได้หรือเปล่าอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องสังเกตกันแล้วก็ดูกันให้ชัดๆก่อนการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ที่ขาดซ้อมไปนะครับเมื่อวันศุกร์จะสามารถกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าการขาดซ้อมครั้งนี้ไปไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีเหตุผลอะไรแต่ถ้าหากอิบราฮิมาโคนาเต้ลงเล่นไม่ได้ก็คงจะต้องเห็นทางด้านโจโกเมสแล้วล่ะครับคู่กับเข้ามาอยู่ตรงกลางคู่กับทางด้านเฟอร์จิลฟันไดนะครับเพราะว่าจูเอลมาติดยังมีอาการบาดเจ็บอยู่และมีเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะต้องเห็นทางด้านเจมส์มิลเนอร์ลงประจำการในตำแหน่งแบ็คขวานะครับตอนนี้นะครับติอาโก้คันตาล่าฟาบิโจถ้าหากได้จับคู่กันผลงานค่อนข้างดีในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปได้นะครับยังใช้ยึดคู่นี้อยู่นะครับฟาบิโอคาวาโยนะครับแล้วก็ทางด้านฮาวิเอเดียนอาจจะต้องกลับไปนั่งเป็นสำรองนะครับเพื่อเปิดทางให้กับดิโอโกโชต้าและก็ทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับที่2คนลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็คนหนึ่งทำ3แฮตทริกคนหนึ่งทำ3ประตูก็ถือว่าฟอร์มแบบนี้ไม่จับลงไม่ได้นะครับโรเบโต้ฟิมิโน่ที่กำลังร้อนแรงเกินห้ามใจที่สุดของทีมลิเวอร์พูลคงจะต้องลงสนามเพื่อเป็นตัวล่าตะข่ายร่วมกับทางด้านดาวินนูเนสด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลได้รับกำลังใจนะครับจากเกมที่เอาชนะกลาสโกว์เรนเจอร์มาอาจจะเป็นรองอยู่อย่างชัดเจนนะครับแต่เมื่อเล่นกันในแอนฟิลด์นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเองก็มีศักยภาพดีพอที่จะยิงประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เหมือนกันนะครับการพบกันครั้งล่าสุดนะครับในช่วงคอมมูนิตี้ชิลด์ลิเวอร์พูลเอาชนะมาได้3ประตูต่อ1ช่วงนั้นลิเวอร์พูลเป็นการเปิดหัวฤดูกาลด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากขณะที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในช่วงที่เตรียมความพร้อมและยังไม่ลงล็อกเท่าไหร่เกมนัดนี้นะครับลิเวอร์พูลเองจะหาจุดกลับจุดเปลี่ยนของฤดูกาลได้หรือไม่นะครับถ้าหากพวกเขาเอาชนะได้เป็นไปได้เลยนะครับที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจต่างๆในสิ่งต่างๆที่กำลังได้รับการแก้ปัญหาอยู่อาจจะมีตัวช่วยให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับก็เรื่องแชมป์เราคงจะไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายแต่อย่างน้อยที่สุดอยากจะเห็นลิเวอร์พูลกลับมาอยู่ในทรงที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนัดนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกลิเวอร์พูลคงจะไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆขณะเดียวกันนะครับต้องมาดูผลการแข่งขันเหมือนกันนะครับว่าทางด้านอาร์เซนอลที่ไต่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหาเอาชนะไปได้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้คงจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับที่จะในการถูกทีมปืนใหญ่ทิ้งทางออกไปเพราะฉะนั้นเกมนัดนี้สำคัญสำหรับทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านัดนี้ห้ามพลาดเพราะมันเป็นจุดที่ลิเวอร์พูลคาดหวังที่จะใช้เป็นพลังงานในการเดินหน้าต่อไปในเกมที่เหลือเพราะฉะนั้นเรามาติดตามชมพรุ่งนี้มาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจในเกมนัดนี้กันนะครับ